ข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดกับแจ่วปลาครับไปครับคำต่อๆเอาข้าวเหนียวจิ้มแจ่วปลาแบบนี้เลยสามชั้นทอดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องหั่นจ้วงจิ้มแจ่วแบบนี้เลยครับแจ่วปลาเป็นเผ็ดแซ่บๆกินกับของทอดเข้ากันมากๆเลยครับแล้วขอน้ำหน่อยแล้วก็ฝากหยิบสเปรย์พ่นคอทีขวดที่อยู่ในกระเป๋าอะขวดนี้ปะคามิโรซังใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ร้อนในขึ้นครับสงสัยจะกินโหดไปนิดโค้กขอเล่าเทคนิคนิดนึงนะใครที่กินตามโค้กแล้วเป็นร้อนในบ่อยๆเนี่ยนำไปทำตามได้เลยครับปกติเนี่ยโค้กจะฉีดเลยแบบเจ็บคอปุ๊บก็ฉีดปั๊บทันทีแล้วมันก็จะดีขึ้นเลยครับเภสัชที่ร้านขายยาแนะนำมาครับมาลุยต่อครับฟินเหมือนเดิมหมูทอดเพื่อนๆ เห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโค้กหน่อยนะครับ